สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเมื่อวันที่18ตุลาคมผู้สื่อข่าวได้รับภาพนาทีพนักงานสอบสวนสอบปากคำบอสกันหรือกันตะถาวรและวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพอลดีไอคอนกรุ๊ปผู้ต้องหาคดีช่อโกงประชาชนและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จโดยในภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของอารมณ์ที่แสดงออกมาทางสีหน้าโดยบอสพอลมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแตกต่างจากบอสกันที่มีสีหน้าเคร่งเครียดซึ่งภาพดังกล่าวเป็นภาพนาทีก่อนเจ้าหน้าที่กำลังจะส่งตัวทั้งคู่ฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแต่บอสพอลมีการให้ข้อมูลเพิ่มจึงไม่ถูกนำตัวออกมาพร้อม17คนตามที่ปรากฏเป็นข่าว